สวัสดีครับทุกคนครับผมจังแต่โยนั่นนี่ครับเป็นแบบของอนิเมะเรนเจอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนึกชื่อแมปตั้งนานนะฮะสำหรับในแมปนี้นะครับเป็นแมปที่คนไทยสร้างขึ้นมานะครับแล้วเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานด้วยนะเหมือนเพิ่งจะเปิดด้วยนะครับในวันนี้นะครับอยากมารีวิวแบบนี้ครับให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการเล่นเกมของ Tower Defense นะครับแบบแท้จริงๆนะครับแบบไม่ใช่แบบระวางฐานอันนี้คือแบบกันบ้านแบบกันฐานแบบจริงๆเลยครับเป็น TDแบบของจริงเลยจริงๆนะครับผมเป็นแบบใครที่เคยเล่นไลเนเจอร์นะครับก็น่าจะคำนองเดียวกันกับเกมนั้นเลยครับเป็นแบบกดตรงบ้านแบบกดมอนตรงด้านตรงนี้นะครับแล้วมอนมันจะออกมาให้เราวิ่งเองแบบไม่มีอัพตัวละครไม่วางตัวละครเองมันนั้นเลยสำหรับในแมปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับมาดูกันในแมปนี้นะครับแล้วจะมาแนะนำแมปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเกมนี้นะครับมีระบบอะไรบ้างนะครับแมปหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วในเกมเพลย์นะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเอาดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปดู GI แรกก่อนดีกว่าครับสำหรับแรกเลยครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้ครับเขียนว่า Inventory นะครับสำหรับในส่วนหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นที่เอาไว้เก็บวัสดุต่างๆครับเก็บของต่างๆที่เราได้จากการลงดันจากการใส่โค้ดหรือว่าเราได้จากต่างที่ต่างๆนะครับมันก็จะรวมอยู่ใน inventory นี้นั่นเองนะครับที่สามารถดูได้เลยนะครับแล้วมีให้ดูตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรเลยครับเพิ่งเล่นแบบสดๆร้อนๆเลยนะส่วนด้านล่างลงมานะครับจะเป็นเควสนะครับที่เราไว้เล่นเควสต่างๆเควสออนตุ่มได้ตัวละครนะครับป้องกันฐานออนในเกมอย่างนี้นะครับมันจะมีเควสในนี้นะครับหมดเลยนั่นเองครับแต่ตอนนี้แอดมินแก้นะครับเดี๋ยวไว้รอทางแอดมินแก้ตัวล่างๆมาเขาจะเป็นการซัมมอนตัวละครนะครับจะมีระดับดีเจนนะครับอีพิกอันคอมมอนแล้วก็คอมมอนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าบางทีนะครับตัวของเลเจนดารีนะครับจะเข้ามานะครับบางทีอาจจะไม่เข้ามานะครับมันจะสุ่มไปเรื่อยๆคือมันจะไม่ได้เข้ารีเป็นเลเจนตลอดขออนุญาตใส่โค้ดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ของด้วยนะครับจะลองสุ่มด้วยดูนะครับว่าหน้าตาการสุ่มนะครับของในเกมนี้เป็นยังไงด้วยเนาะใส่โค้ดด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปติ๊กถูกอันนี้นะครับผมอ่ะปึ๊บโอเคครับผมโอเคครับผมมีเหมือนมีเสียงเพลงด้วยนะครับลองสุ่มสักรอบนะครับยังคิดจะลุกอันนี้คือหน้าต่างที่ไอการสุ่มนะครับผมอู้โกคูนะครับประมาณนี้ได้คูซันมานะครับโรบินอู้โอ้ยกดเดินรัวได้เลยเยี่ยมครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มของในเกมนี้ครับหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นสเตตนะครับอันแรกเลยนะครับจะเป็นเลือดนะครับหันเองครับเมื่อเราอัพไปเนี่ยครับเราจะใช้เงินตัวของดอลลาร์นะครับในการอัพนั่นเองครับอันนี้คือทาวเวอร์ฮิลนะครับก็คือเลือดหันนะครับเวลาเรามอนตีนะครับเลือดมันก็จะตามนี้เลยนะครับผมในส่วนดอลลาร์นะครับมันนี่เจเนอเรตครับเหมือนเป็นอัตราการผลิตเงินนั่นเองครับน่าจะเป็นต่อวินะครับหรือว่าต่อนาทีอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอัตราการผลิตเงินนะครับต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถใช้ค่าคอนะครับหรือว่าใช้เงินในการอัพได้เลยครับตัวต่อมานะครับจะเป็น Money Max นะครับก็คือเป็นเงินที่เราได้เริ่มต้นนะครับตอนเริ่มเกมครับว่าเราได้เท่าไหร่นะครับของอันนี้เลยนะครับ Money Max เนาะเห็นว่ามันอัพได้เรื่อยๆเลยครับตอนนี้คือทางผมเนี่ยยังไม่มีเงินด้วยเนาะสามารถลองอัพไปดูกันได้นะครับอันแรกนะครับขออนุญาตทวนครั้งเนาะอันแรกครับเป็นเลือดหานะครับอันที่2คืออัตราการผลิตเงินนะครับและอันที่3คือเงินได้ต่อตอนเริ่มเกมนั่นเองครับอันนี้น่าจะสดตรงนี้นะครับผมหน้าต่อมาครับจะเป็นการเทเลพอร์ตไปห้องต่างๆนะครับมันตอนนี้จะมีอยู่แค่2ห้องนะครับโอเคนะครับมาเรามาดูกันต่อเลยนะครับทางด้านขวามือนะครับจะเป็นหน้าต่างโค้ดนะครับที่สามารถใส่โค้ดได้เดี๋ยวผมจะทิ้งดีไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับตัวอันล่างต่อมานะครับสตูเห็นชื่อนี้ไม่ได้ครับทำให้เราเสียตังค์กันอีกแล้วนะครับอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะครับจะเป็นหน้าต่างนะครับการซื้อเงินนะครับการซื้อเพชรนะครับเอามานั่นเองครับตอนนี้ยังไม่มีกีฟนะครับผมก็จะมีเป็นเพชรนะครับจะเป็นเงินนั่นเองครับส่วนเส้นที่1นะครับจะเป็นทางด้านของการซื้อตัวละครนะครับโดยโลบักนั่นเองนะครับแล้วจะได้50เจมนะครับ 1,000 ดอลลาร์นะครับแล้วได้เพชรคิตตันด้วยนั่นเองนะครับผมแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับแต่อาจจะเอาไว้สุ่มพาสซีฟก็ได้นะครับสำหรับนี้เส้นที่2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้เลยมันจะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ999โลบาลนะครับเห็นบอกว่าตัวละครพวกนี้ครับโหดด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้แบบเปมีเงินเปก็รวยเลยครับสำหรับส่วนต่อมาครับเซตติ้งครับเซตติ้งครับจะมีปิดเพลงนะครับโลกราฟิกครับสามารถปรับกราฟิกได้นะครับสำหรับใครที่คอมไม่ดีนะครับสามารถที่จะปรับกราฟิกได้เห็นปะนะครับอันนี้คือปรับกราฟิกอยู่นะครับปุ๊บโลก็จะโลของจริงเลยนะครับจะภาพจะเป็นแบบไม่ดีน้ำมันเลยนะครับจะกลายเป็นภาพดีน้ำมันเลยนั่นเองนะครับผมปิดวิชวลเอฟเฟคนะครับหรือปิดพวกเอฟเฟคตัวละครปิดพวกอันนี้คือบูทีมดาเมจว่าปิดดาเมจอะไรเงี้ยครับเลททีมดาเมจอย่างเงี้ยครับปิดได้ครับเหมือนจะมีบูทีมเลททีมด้วยเนาะนะครับแล้วโชว์ยูนิตตัวละคร GI ต่างๆครับปิดเพเปอร์อันนี้คือไม่มั่นใจแล้วว่าเพเยอร์เพเปอร์เฮดกริลคืออะไรนะครับกรี GI GUI ใช่ไหมเพเปอร์เฮดอาจจะเป็นหัวห้องหรือเปล่านะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมจะปิดเพลงไว้อย่างเดียวแล้วกันนะครับในส่วนของเซตติ้งก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
เรามาทางดูทางด้านของการกดตัวละครกันบ้างดีกว่าครับสำหรับตัวละครนะครับก็สามารถกดดูได้ตรงนี้ได้เลยครับกดตรงตัวละครได้เลยนะครับมันไม่มีให้กดด้านซ้ายด้านขวาเนาะตัวละครเนี่ยนะครับบางตัวละครถ้ามีให้อีโวนะครับมันจะมีขึ้นว่าอเวกนะครับแล้วจะมีให้เราดูด้วยนะครับว่าตัวละครนี้ครับเป็นแบบ AoE หรือเปล่าแล้วเป็นแบบตีลายหรือตีแบบไหนนั่นเองครับมันจะมีขึ้นบอกตรงนี้เลยครับปะดีฟิลนะครับดีฟิลอันนี้อ่านผิดขออ่านผิดขออภัยด้วยนะครับอ่านผิดไม่ค่อยเก่งนะครับแปลว่ามันจะแตกกันเห็นไหมครับว่ามันจะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วจะมีเงินบอร์ดครับมีเลือดบอกเริ่มต้นด้วยนะครับดาเมจนะครับตัวอย่างพวกนี้นะครับค่าสเตตเนี่ยขึ้นอยู่กับการอัพเลเวลด้วยนะครับสามารถเอามาอัพเลเวลได้นะครับพวกนี้เลยนะครับมาใช้ได้เลยนะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วค่าทุกอย่างครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้เหมือนไอมีแท็บเป็นพลัง ability ด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าถ้าไม่ตายประมาณนั้นหรือเปล่า ability เนาะใช่ไหมครับมันจะมีบอกเลยนั่นเองนะครับ awake นะครับมันจะมีขึ้นนะครับหลังจากที่เราตัวละครเนี่ยถ้ามี evo นะครับผมตัวนั้นของ evo นะครับหายจากไหนครับเราไปดูที่เกี่ยวด้านต่างการเล่นกันบ้างดีกว่าเลยครับผมสำหรับในส่วนหน้าต่างการเล่นนะครับเมื่อเราเข้าเล่นเนี่ยเราสามารถเล่นได้แม็กซ์สุด5คนนะครับผมนี่จะมีบอกเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรให้เลือกเลยครับกดที่คอนฟิกนะครับแล้วจะมีให้เราเลือกโหมดด้วยครับจะมีแบบสตอรี่นะครับก็คือลงแบบพวกด่านเก็บสตอรี่เก็บเพชรอะไรทั่วไปนะครับแล้วมาทางด้านของเพอร์มาเนนต์นะครับผมจะเป็นด่านที่สามารถเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่มั่นใจว่านะครับมันจะรีหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นต่อวันหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเขียนนะครับแล้วด่านพวกนี้นะครับจะยากขึ้นด้วยนะครับจะได้ของตามนี้เลยครับเราเล่นด่านนัมเบอร์หนึ่งนะครับโปรเกรสนะครับ1ครั้งนะครับเราจะได้อยู่ที่10เจมนะครับ700เงินนะครับแล้วก็ได้อยู่ที่2ชิตตันครับเอามาสมเองนะครับในส่วน Infinity นะครับก็จะเป็นด่านที่เอาไว้ลงเก็บพวกเพชรเก็บพวกเงินอะไรต่างๆทั่วไปนะครับแบบไม่มีอะไรมากเลยนะครับขออนุญาตเอาแป๊บนึงในส่วนของ Story นะครับจะมีการดรอปของด้วยนะครับเป็นของเอาไว้อีโวตัวละครต่างๆนั่นเองนะครับตามที่มีบอกเนาะเนี่ยครับจะมีระดับบอกด้วยนะครับแบบธรรมดาเนี่ยจะมีคอมมอนกับอันคอมมอนแต่ก็เราเพื่อนๆนะครับอยากได้ของที่แรงขึ้นนะครับและอยากได้ที่แบบโอกาสดรอปขึ้นนะครับก็จะต้องกดที่บอสโบสนะครับแล้วจะมีของระดับแรนะครับหรือว่าของระดับอื่นๆนะครับในแต่ละด่านครับเพิ่มมาให้เราได้นั่นเองนะครับเป็นระดับแรเลยเนาะอย่างเช่นเมฆสีทองนะครับลูกดันบอลอะไรอย่างนี้นะครับการเล่นคาร์ดหมดนะครับก็เหมือนจะเป็นการทำให้ของดรอปง่ายขึ้นด้วยของดรอปเยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับถ้าข้อมูลผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะฮะในส่วนนี้โอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปครับแล้วก็จะมีระดับให้เราสามารถเล่นได้เยอะขึ้นด้วยครับนี่ได้ของเยอะขึ้นนะครับได้เงินเยอะขึ้นนะครับในเมระดับความยากมากขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะสามารถไปเลือกเล่นกันได้เลยนะครับผมเลือกแค่ easy นะครับเรามาดูในล็อบบี้กันบ้างดีกว่านะครับทางด้านนี้ครับจะเป็นระดับการที่คนเล่น Infinity ได้นานสุดเท่าไหร่นะครับบอร์ดด้านนี้เนาะ50คนแรกนะครับน่าจะมีแต่คนไทยมั้งเนี่ยนะครับและด้านต่อมาครับจะเป็นระดับใครที่ทำดาเมจได้เยอะสุดนั่นเองนะครับคือลิมิตดาเมจเนาะนะครับและด้านซ้ายครับก็จะเป็นเลเวลนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นแล้วเลเวลสูงสุดเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดนี้มันจะมีแค่นี้นะครับและทางด้านนี้นะครับเหมือนจะเป็นที่สุ่มพาสซีฟนะครับได้เลยนะนี่นะครับกดซีเล็กเข้าไปเลยนะครับก็จะสุ่มได้นะครับนี่มีระดับต่างๆบอกให้ด้วยครับเหมือนที่โหดสุดนะครับจะเป็นอันโนนะครับสลับตัวทางด้านจะมีบอกด้วยนะครับเกมนี้ว่าดาเมจเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นะครับสปีดเท่าไหร่นะครับคีย์ดาเมจเท่าไหร่จะมีบอกด้วยนะครับสลับในแต่ละตัวเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสลับของที่เอาไว้สุ่มนะครับสามารถลงได้ด่านจากเพอร์มาเนนต์ครับหรือว่าเราทำอีเวนต์นะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราทำไอตัวของขึ้นเลยนะเควสนะครับได้เลยนะครับตามจำนวนแล้วมันก็จะให้มาสุ่มนั่นเองครับเห็นปะประมาณนี้ได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกล่องรายวันนะครับไอ้นี้ให้เรารับได้นะครับเหมือนเราจะต้องทำการเข้ากลุ่มด้วยครับเราถึงจะรับได้ครับนั่นจะเป็นรีเป็นวันนะครับของวันนี้นะฮะเพื่อนๆลองเข้ากลุ่มกันได้นะครับผมยังไม่ได้เข้าเนาะแล้วเข้าไปลองเล่นในเกมตัวอย่างเกมแล้ววันดีกว่าครับเกมนี้อาจจะยังมีบั๊กด้วยนะครับสำหรับอนิเมะเรนเจอร์เนาะนะครับนี่เข้ามาแล้วนะครับเซตติ้งก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับผมประมาณนี้เลยแล้วจะมีเลือดฐานเอนิมีบอกนะครับระดับไหนมีบอกเลยครับกดตั้นเลยครับจะเริ่มใน5วินะครับนี่เงินค่าเริ่มต้นสุดผมจะเสกลูฟี่มาแล้วกันเอาเป็นนี่นะครับเห็นปะตัวรหัสมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนๆวิโมเดลทำดีนะครับใช้ได้เลยโอ้ลองดูครับผมนี่อัตราการผลิตเงินนะครับนี่ปั๊มได้รัวๆเลยครับนี่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับเกมทำค่อนข้างดีนะฮะไม่อวยด้วยนะครับอยากเห็นตอนนี้มันใช้พลังใช้สกิลจังเลยเปิดแล้วใช่ปะน่าเปิดแล้วนะครับไม่เปิดโลกราฟิกนะครับเราเปิดแบบนี้แหละอย่าชัตดาว
นี่ครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ enemy นะครับทางฝั่งสีแดงครับออกมากี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ7ตัว8ตัวนะครับผมไม่ได้เห็นเขาบอกว่านะครับผมติดคำพูดนี้มากเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งข้องใจนะครับผมติดมากนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งข้องใจผมนะโอเคนะครับเหมือนใกล้จะจบแล้วนะครับเมื่อมอนเลือดตอนนี้นะครับตีเท่าไหร่นะครับเหมือนฐานก็จะแตกประมาณนั้นเลยนะนะครับในเกมดีครับเกมค่อนข้างดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบแนว Tower Defense แบบนี้จริงๆนะครับการฐานเนาะนี่นี่สกิลสวยนะครับสกิลสวยไม่ครับไม่ต่อยครับผมเราจะเจเนเรตตัวละครเรื่อยๆนะครับถ้าให้แนะนำจริงๆนะครับน่าจะอัพการที่เราเนี่ยเพิ่มเงินให้ได้เยอะๆดีกว่าเลยครับทำให้แบบแม็กเงินนะครับมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะจะดีที่สุดนะครับนี่นะครับเห็นว่ามันจะดรอปของด้วยนะครับเหมือนจะเป็นโอกาสดรอปนะครับไม่ได้ดรอปแบบอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมเราจะได้เงินนะครับแล้ว EP ด้วยนั่นเองนะครับกลับไปเล่นดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเกมอนิเมะเรนเจอร์นะครับเพื่อนๆนะครับว่าไงกันบ้างครับสำหรับในเกมนี้ครับลองเล่นกันหรือยังครับใครลองเล่นแล้วครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยแล้วกันครับด้านล่างนี้นะครับอยากเห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆมากเลยครับแล้วท่านี้ครับผมใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บอมหน่อยแล้วกันนะครับในช่วงนี้อาจจะทำคลิปน้อยนะครับลงคลิปหน่อยนะครับช่วงนี้ยอดวิวตกด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆช่วยกันหน่อยนะครับปิดเทอมแล้วนะครับไม่เสียหายเลยครับเพื่อนๆช่วยคนนิดคนหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับท่านี้ผมขอลาไปก่อนเพลงนี้ครับผมตายโยนละครับผมไปเล่นกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะ